กำลังเป็นไวรัลในตอนนี้เลยนะคะสำหรับศิลปะฝาท่อบริเวณถนนราชดำริเพลินจิตและสีลมคุณผู้ชมท่านใดไปถ่ายรูปหรือว่าแอบเห็นไวรัลนี้กันบ้างแล้วหรือยังแสดงความคิดเห็นมาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับศิลปะบนฝาท่อค่ะก็สร้างบรรยากาศของเมืองให้รู้สึกเฟรนลี่ซิตี้มากขึ้นกระตุ้นการเดินย่านนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวชวนคนมาเช็คอินค่ะที่สำคัญไม่ได้มีเพียงแค่การปรับปรุงฝาท่อเท่านั้นที่กำลังเป็นที่สนใจณเวลานี้แต่นั่นคือการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าของถนนทั้ง3เส้นทางเพื่อให้สะดวกต่อการเดินแล้วก็เป็นการสัญจรทางเลือกให้กับผู้คนในเมืองค่ะการลงสำรวจพื้นที่ของทีมงานเรานะคะก็พบว่าพื้นที่ส่วนมากทางเท้าได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีการซ่อมแซมทางเท้าส่วนที่มีกระเบื้องพังชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะคะโดยนอกจากนั้นเองค่ะพื้นที่สำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างเบลบ็อกก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างไปบ้างทำให้เสี่ยงต่อการเดินลงถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้พิการได้ตอนนี้ก็ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะศิลปะบนฝาท่อที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ค่ะแสดงถึงความเป็นย่านนี้ได้อย่างลงตัวเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการสัญจรไปมานะคะโดยบริเวณทางเท้านี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางนำร่องในการใช้มาตรฐานทางเท้าใหม่ที่จะมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน Universal Design และการปรับทางเท้าหรือว่าทางเข้าออกของอาคารให้มีความสูงใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ทำให้วีลแชร์เข็นได้สะดวกหลีกเลี่ยงการเดินสะดุดของผู้คนที่เดินผ่านไปมาด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะสีสันสดใสเชียวค่ะเดินมาก็สะดุดตานะคะแต่ไม่สะดุดล้มนะเพราะว่าสวยงามค่ะแล้วก็พื้นผิวเนี่ยราบเรียบราชดำริก็โดดเด่นด้วย BTS นะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆก็แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของย่านผ่านศิลปะฝาท่อแบบนี้ค่ะภาพรวมนะครับก็เป็นนโยบายมาจากผู้บริหารนะครับที่เราต้องปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน Universal Design ครับก็เรื่องทางเข้าออกสิ่งกีดขวางทางเท้าต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนพิการนะครับในการสัญจรทางเท้ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมก่อสร้างมาหลาย10ปีแล้วก็อยู่ในจุดที่มีประชาชนสัญจรเยอะนะครับแล้วก็เรื่องทางเข้าออกเรื่องมาตรฐานเนี่ยยังไม่ได้ไปตามมาตรฐาน Universal Design ครับก็เลยก็ปรับปรุงเป็นระยะทาง 1.7 กิโลจากศาลาแดงไปจนถึงพระพรหมเมรวันตรงถนนพระราม1ครับก็ในแง่ของสำนักโยธานะครับด้านกายภาพเรื่องทางเข้าออกที่มีความไม่ต่อเนื่องวีลแชร์ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็เรื่องสิ่งกีดขวางพวกตู้สื่อสารพวกเสาไฟฟ้าพวกอะไรเงี้ยครับมากกว่า 90% แล้วครับเหลือเก็บงานแล้วก็ปรับนิดหน่อยนะครับก่อนดําเนินการนะครับเราให้คนพิการนะครับกลุ่มวีลแชร์มาร่วมออดิตตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานสาธารณภคเรื่องตู้ไฟเรื่องท่อร้อยสายอะไรเงี้ยครับเราก็จัดระเบียบไปในคราวเดียวกันเลยครับหลังจากจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้กลุ่มคนพิการมาช่วยออดิตตรวจสอบอีกรอบนึงครับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเราได้สอบถามความเห็นนะถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาจากภาคเอกชนผู้ประกอบการย่านนี้ให้ดําเนินการด้วยครับในงบประมาณปี66ซึ่งดําเนินการในปี67เนี่ยเราปรับปรุงทั้งหมด16เส้นทางนะครับส่วนงบประมาณปี67ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายปีนี้เนี่ยก็มีอีก30เส้นทางครับผมก็จะปรับปรุงตามลำดับความสำคัญก่อนหลังนะครับเรื่องจำนวนคนใช้แล้วก็เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาครับแล้วก็ปรับปรุงหลังจากที่ทำมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าทางเท้ามันน่าเดินขึ้นโล่งขึ้นนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ย่านสำคัญนะครับก็มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็คนส่วนมากได้ใช้ประโยชน์ผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีนะครับคนที่สัญจรไปมาก็ชื่นชมนะครับว่าสวยงามขึ้นครับผมแล้วก็ตามสื่อโซเชียลก็บอกว่ามันสวยขึ้นนะสวยงามขึ้นเดินสะดวกได้จริงไหมต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณถนนราชดำริเพลินจิตแล้วก็สีลมเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในการเดินทางเท้าสัญจรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เนี่ยการปรับปรุงเดินหน้าอย่างรวดเร็วใกล้จะแล้วเสร็จครบ 100% แล้วนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องขอเอาใจช่วยค่ะเรื่องบรรยากาศทิวทัศน์ก็ดีนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ย
ี่ยก็เอาสายไฟฟ้าลงดินไปแล้วด้วยค่ะแต่โครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามอีกเรื่องก็คือการจัดการพื้นที่บริเวณพื้นผิวเนี่ยแหละค่ะการทำให้สิ่งกีดขวางนั้นไม่มาเป็นการบดบังหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังเร่งแก้ไขค่ะปีงบประมาณนี้นะครับของสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณนี้ก็จะมีเส้นพระราม4เพลินจิตลาดดำริแล้วก็สีลมครับผมทางเท้าในบริเวณนี้ครั้งนี้จะปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ20ปีก็สิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเช่นปุ่มนำทางคนพิการซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีซึ่งปัจจุบันนี้นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเน้นย้ำการใช้ประโยชน์ของทางเท้าสำหรับคนทุกกลุ่มก็คือจะมีปุ่มนำทางคนพิการแล้วก็ทางลาดต่างๆบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเข้าออกถ้าทำได้นี่คือจะทำให้เสมอกันไปเลยเพื่อสำหรับกลุ่มผู้พิการรถเข็นอะไรประมาณนี้ครับในส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยเนื่องจากถนนบริเวณนี้มันเป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมีผู้มาติดต่อโฆษณาเยอะทีนี้ก็จะมองในมุมของความสวยงามด้วยอย่างเช่นฝาบ่อเนี่ยเดิมมันเป็นฝาบ่อคอนกรีตซึ่งในลักษณะของการบำรุงรักษาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักในการยกต่างๆนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นฝาเหล็กฝาเหล็กมันมีน้ำหนักเบาแล้วก็บางฝาเนี่ยซึ่งในจุดที่คนมองเห็นชัดเนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมในการทำเป็นลวดลายต่างๆด้วยครับให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าเป็นการปรับปรุงทางเท้าสาธารณะเราไม่สามารถที่จะปิดทำเหมือนที่อาคารทั่วไปที่เราเห็นได้เพราะฉะนั้นเวลาทำงานก็จะมีประชาชนที่ใช้งานด้วยในระหว่างที่ทำเนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะว่ามันก็เป็นการก่อสร้างนะฮะก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยยากเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยเยอะเส้นเพลินเสียดลาดดำริเนี่ยจะมีคนใช้งานตลอด24ชั่วโมงเลยคือคนเดินเยอะมากเพราะฉะนั้นระหว่างปรับปรุงก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับหลักๆก็คือเราจะอบรมผู้รับจ้างว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีทางเดินให้คนสามารถเดินได้ชั่วคราวแล้วก็ในระหว่างการปรับปรุงก็ต้องทําเป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่ส่วนใหญ่จะระบุเป็นช่วงๆไปเลยครับอย่างเช่นลาดดำริเนี่ยคือทําทั้งเส้นอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะระบุเป็นช่วงพื้นที่ก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของทางเท้าเดิมคือเราปรับปรุงของเดิมครับจริงๆเยอะมากนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่นโยบายที่ผู้บริหารมอบหมายมาก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณในการปรับปรุงทางเท้าเนี่ยเยอะมากก็คือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารมองเห็นว่าควรจะปรับปรุงให้ประชาสามารถใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพแล้วก็บริเวณทางเท้าเนี่ยมันจะมีทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงานอื่นๆเช่น NT ระบายน้ําการไฟฟ้านครหลวงอะไรต่างๆซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้เราก็ได้เชิญประชุมให้มาช่วยกันพัฒนาทางเท้าด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือมันไม่ใช่เป็นการปรับปรุงทางเท้าเพื่อความแข็งแรงสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบด้วยอย่างเช่นตู้สื่อสารต่างๆก็คืออันไหนไม่ใช้อันไหนที่ขวางทางเดินก็คือต้องย้ายให้ไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมตอนนี้เส้นเพลินจิตลาดดำริเนี่ยเสร็จไปเกือบ 100% แล้วครับครับเหลือแค่เก็บงานนิดๆหน่อยๆครับผมทางด้านโฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากทม.มีเป้าหมายในการพัฒนาทางเท้าของกทม.ให้เดินได้เดินดีแล้วก็น่าเดินค่ะโดยในระยะแรกตั้งเป้าไว้ 1,000 กิโลเมตรนะคะผ่าน3วิธีกระบวนการค่ะคือการทำใหม่ทั้งเส้นทางนะคะการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเป็นการเร่งด่วนและการปรับใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับการทำใหม่ทั้งเส้นทางค่ะมีการดำเนินการ2รูปแบบด้วยกันโดยในส่วนพื้นที่ชั้นในและเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่นจะปูทางโดยใช้กระเบื้องตามมาตรฐานทางเท้าใหม่ค่ะซึ่งฐานรากจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เซนติเมตรนะคะที่จะทำให้มีความแข็งแรงคงทนของทางเท้าค่ะซึ่งปัจจุบันทางเท้าของกทม.ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงทางเส้นทางด้วยมาตรฐานใหม่แบบนี้ก็มีถึง16เส้นทางด้วยกันเรามาฟังเสียงประชาชนผู้ใช้ทางกันค่ะว่าเห็นการปรับปรุงแบบนี้พวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างมันดีขึ้นเยอะนะครับดูแล้วก็สะอาดสะอ้านดีมันก็กว้างขวางขึ้นเยอะตรงทางเท้านี่นะครับแล้วก็ยาวตลอดเลยครับยาวดักหลายที่ดูแล้วมันก็ดูดีนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนเป็นภูเขาของฝั่ง
แบบนี้มันก็ดูเหมือนมันโล่งกว้างขึ้นแล้วก็มันเหมือนด่าขึ้นครับเมื่อมาก่อนดูแล้วมันบางพื้นที่มันก็เป็นภูเขาเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เสมออะไรเงี้ยครับก็คนบางทีก็เดินก็สะดุดก็มีบางที่แถวเนี้ยโดนสะดุดด้วยตรงเนี้ยมันเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยบางคนผู้หญิงมันจะล้มด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วครับโดนดูดีแล้วมีความรู้สึกว่าผมก็ภูมิใจนะที่บางทีก็คนไทยแล้วก็ต่างชาติมาเขาได้ดูประเทศเราว่าดูดีสะอาดกว้างขวางไม่เกะกะไม่มีอะไรเกะกะเดินสะดวกอะไรเงี้ยครับมันเป็นทัศนียภาพดีอีกแบบนึงขอบคุณทางผู้ว่าอะไรนี่ครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยทำตรงนี้ก็ดีครับดีมากเลยก็ดีสปอร์ตไทยขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นคนที่พิการอะไรพวกนี้เขาก็สามารถใช้วีลแชร์น่าจะได้แล้วก็พวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกที่ทางเท้าสำหรับคนตาบอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็สามารถใช้นี่เป็นไกด์ในการเดินก็ดีขึ้นอะฮะก็มันก็ตับตำยุคสมัยมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วเมื่อสัก 4-50 ปีที่แล้วปรับปรุงความสะอาดนะฮะมันน่าจะมีที่วางให้มันสวยงามอย่างนี้นะจัดให้มันเรียบร้อยอย่างนี้พอไปดูเมืองอื่นแล้วเมืองอื่นเรายังสู้ก็ไม่ได้เนาะแค่เมืองใกล้ๆประเทศใกล้ๆใช่ป่ะอย่างพวกคุณอาจจะเคยไปสิงคโปร์หรือเวียดนามอะไรพวกนี้ก็ดีกว่าเรานะแล้วก็พวกกระไดเลื่อนอย่างพวก BTS ที่มีกระไดเลื่อนจริงๆตอนนี้เขาก็มีลิฟต์อยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะก็อยากจะให้มีนั่นแหละแต่ความสะอาดที่ยังไม่ไหวอยู่ยังสกปรกอยู่ที่กรุงเทพเรายังไม่เคยมาแล้วก็พวกกีดขวางอะไรเยอะแยะนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรถังขยะอะไรพวกนี้ก็สกปรกมันเป็นภาพพจน์ของเมืองเราด้วยสำหรับแผนการปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานครในปี2567นี้นะคะก็วางแผนเอาไว้ในการปรับปรุงถึง38เส้นทางและในปี2568อีก22เส้นทางค่ะรวมๆกันแล้วนะคะก็อาจจะช่วยเปลี่ยนนะคะภาพจำเดิมๆของฟุตบาทไทยแลนด์ให้ยกระดับเป็นฟุตบาทแบบมาตรฐานสากลได้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องกวดเข้มนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางทางเท้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนะคะให้มีพื้นที่ในการจับจ่ายซื้อของได้แต่อาจจะอยู่ในระบบระเบียบที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงกวดขันเรื่องของการผิดระเบียบอย่างเช่นการนำจักรยานยนต์นะคะขึ้นมาขี่อยู่บนทางเท้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ก็ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เดินเท้าหรือว่าคนสัญจรบริเวณริมถนนได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลินจิตราชดำริแล้วก็สีลมค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพื้นที่ริมทางบริเวณถนนอโศกกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงพื้นที่อโศกเนี่ยก็เรียกว่าถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการจอแจประชาชนหนาแน่นนะคะถ้าเกิดว่าทำทางเท้าให้ดีก็จะช่วยลดอุบัติเหตุการปะทะกันระหว่างผู้คนแล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะนะฮะถ้าพูดถึงอโศกนี่เคยไปขับรถแล้วก็ผ่านไปนะจะเรียกว่าอโศกไม่ได้นะครับถ้าไปช่วงเวลาเร่งด่วนนี่คือต้องโศกเศร้ากันจริงๆเพราะมันแน่นมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูที่นี่ใช่ไหมฮะในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของทางเดินเท้านะครับวันนี้ขอบคุณน้องพรีนในนครฮิวใจนะครับ